สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FWRTHAI นะครับก็ตรงนี้เรากำลังจะมาถึงศูนย์ภูฟ้าครับที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับหลังจากแยกเข้ามาก่อนถึงเข้าอำเภอนะฮะ นี่เส้นตรงไปก็ไปสบมางไปแม่สนานนะครับเราอยู่เส้น1333นะครับเลี้ยวซ้ายไปก็เป็น1350นะครับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการของสมเด็จพระเทพนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมนี่ทางเส้น1350 โอ้ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วครับนี่ตรงนี้เข้าไปอีก2กิโลครับนี่ครับอ๋อมีลานกลางเต็นท์ด้วยเหรอตรงนี้ข้างในจะเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับถ่ายเดือนตุลา2560นะครับ2017ความจริงควรจะเป็นเข้าหนาวแล้วครับแต่ว่าฝนยังมีอยู่เหมือนอากาศเมืองไทยเดี๋ยวนี้จะแปรปรวนไปนะครับก็อยู่ตำบลภูฟ้านะครับอำเภอบ่อเกลแยกขวาไปพระตำหนักนะครับแล้วก็ตรงไปเป็นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาทางค่อนข้างจะชันนะครับใบชามากมีสวนชาครับอยู่ด้านซ้ายThank you.
วนภูฟ้านะครับก็มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับก็อะไรต่างๆครับนี่ก็บริเวณที่จอดรถนะครับตรงนู้นก็จะเป็นศูนย์ประชุมแล้วก็ตรงนี้ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับสุดฟ้าเดี๋ยวก็ไปชมกันครับมีตุ๊กตาถุงผ้าครับอันนี้เป็นย่ามโบราณใบละ150แล้วก็มีจักสานนะน้ำหม่อนนะครับแล้วก็กล้วยฉาบชาเขียวอินทรีตาผูฟ้าเกลือขัดผิวผูฟ้าครับยามมัลเบอรี่หรือยามหม่อนครับนี่ดอกเกลือสินเทาบอกเกลือนั่นนะครับดอกเกลือบนภูเขา30บาทมีห้องพักด้วยครับเป็นอย่างนี้ฮะมีห้องพักนอนได้2คนแล้วก็3คนราคาเท่าไหร่ครับ 1,000 บาท 1,000 บาทนี่ก็เบอร์ติดต่อนะก็อุดหนุนเนี่ยครับมะม่วงหิมพานต์อันนี้เป็นแบบยังไม่ได้ปรุงนะครับ280บาท500กรัมครึ่งกิโลอีกด้านตรงนี้ก็เป็นร้านภูฟ้ากาแฟสดนะครับเปิด6โมงป่ะ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับก็วิวสวยงามครับก็จะมีน้ำมะขามป้อมนะครับเป็นจุดเด่นของภูฟ้ากับน้ำมัมเบอรี่แล้วก็ส้มโอครับนี่มีของที่ระลึกขายเหมือนกันนี่ก็เป็นจุดชมวิวครับกาแฟที่นี่ก็50-70บาทนะครับแล้วก็40-60บาทแล้วแต่ประเภทสั่งแต่ว่าผมคงไม่ได้ทานนะครับเพราะว่ามาถึงตรงนี้กินกาแฟไปหลายขนาดมากแล้วครับนี่ก็เป็นวิวของร้านกาแฟครับผมอยู่ใกล้ๆกับทางที่จอดรถนะฮะแล้วก็มีน้ำมะขามป้อมอันนี้อร่อยนะครับเป็นน้ำที่แปลกเหมือนกันนะครับสำหรับหลายคนอาจจะไม่เคยทานก็ศูนย์ภูฟ้าครับที่บ่อเกลือจังหวัดน่านแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWL THI สวัสดีครับ